โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะคะแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนค่ะรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้เพิ่งเข้าพิธีมั่นมาเนาะครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะมีงานฉลองแต่เอาความรู้สึกตอนนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือตื่นเต้นครับตื่นเต้นไหมค่ะตื่นเต้นตอบสั้นๆเลยครับเจ้าสาวล่ะคะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็แบบวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมชุดรวมไปถึงงานก็เพิ่มระดับเลเวลความตื่นเต้นตามระยะเวลาที่จะถึงเรื่อยๆค่ะตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขค่ะมีความสุขครับถ้างั้นขอย้อนกลับไปเมื่อวานครับผมเมื่อวานตอนงานมั่นเรารู้สึกยังไงบ้างมันถือว่าเป็นพิธีแรกเนาะของงานแต่งงานเมื่อวานนะครับรู้สึกยังไงบ้างสำหรับมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบขอบคุณที่ว่าคนแสดงความดีเยอะครับแล้วก็เจ้าสาวสวยมากครับชอบเมื่อวานเจ้าสาวชอบเมื่อวานแล้ววันนี้ล่ะคะสวยนี่คือลุคแบบว่างานเย็นงานเลี้ยงต้องขอบคุณพี่ฉัตรแล้วก็ทีมชุดมูนิกนะครับไหนพูดเลยครับวันนี้ใครเนรมิตความสวยให้ยังเป็นพี่ฉัตรเหมือนเดิมไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเคยร่วมงานกับพี่ฉัตรเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็คุยกับพี่คอยว่าถ้าวันหนึ่งหนูแต่งงานอ่ะพี่ฉัตรช่วยมาได้ไหมซึ่งตอนนั้นเราก็พูดภาษาว่าเราก็เป็น FC พี่ฉัตรอะไรเงี้ยค่ะพอถึงวันงานจริงๆก็ขอคิวไปสรุปพี่ฉัตรบอกว่ายินดีแล้วก็เต็มใจมากๆค่ะก็รู้สึกแบบเอ้ยก็คือเราหายห่วงเรื่องนี้ไปเลยเพราะเรามั่นใจอยู่แล้วว่าต้องออกมาดีแน่ๆค่ะเพราะว่าสวยมากจริงๆขอบคุณค่ะครับผมถึงเมื่อวานนี้ก็คือมีได้ข่าวว่ามีหลายด่านมากกว่าจะผ่านก็ถึงได้เป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยค่ะคือพอเจอด่านเนี่ยแบบรู้สึกตื่นเต้นว่าเขาจะให้ทำอะไรแบบนี้คือเราก็ไม่ค่อยกล้าเดินออกอยู่แล้ว แต่ว่าก็โอเคครับสนุกดีเมื่อวานน่ารักขอบคุณเข้าไปเจอเจ้าสาวได้ครับยากไหมก็7-8ด่าน ล่าสุดที่เห็นภาพพรีเวดดิ้งอะครับรู้สึกว่าน้องเจนี่กับน้องยูจะถ่ายไปเยอะมากครับเราถ่ายไปประมาณกี่เซตได้ครับโอ้โห9ชุด9ใช่ค่ะ9ชุดค่ะจากพี่โบโบแล้วก็จากโมนิกค่ะแบบเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากแต่ว่าพอเห็นรูปนี่คือหายเหนื่อยแต่ว่าแปลกเจนเป็นคนแพ้ท้องที่แบบว่าแพ้ชุดแต่งงานเห็นรูปแบบว่าพรีเวดดิ้งจะอ้วกค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่รู้มีใครเคยเป็นไหมคืออาจจะเป็นเพราะว่าวันที่เราถ่ายอ่ะเราแพ้ท้องหนักด้วยค่ะวันนั้นเป็นลมด้วยก็เลยจำปุ๊บพอเห็นชุดเจ้าสาวก็จะรู้สึกจะกลับมาจะอ้วกจะอ้วกอะไรเงี้ยโอเคครับแล้วสำหรับวันนี้แอบถามได้ไหมว่าจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องชุดเรื่องเปลี่ยนกี่ชุดอะไรยังไงจะมีโมเมนต์นี้หรือเปล่าเพราะปกติดาราแต่งงานเนี่ยจะเปลี่ยนหลายชุดมากอยากทราบว่าวันนี้น้องเจนนี่จะมีแบบโมเมนต์นี้หรือเปล่าที่จะต้องเปลี่ยนชุดเอาจริงๆตอนแรกที่แพลนไว้ก็แค่ชุดเดียวแต่ว่าทางร้านโมนิกเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้นะงานแต่งคุณเจนนี่ทั้งทีก็เอามาให้ทั้งหมด6ชุด6ชุดเป็น6ชุดก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมเอาตามหน้างานแล้วกันค่ะเอาทีได้เพราะว่าเราก็ไม่อยากเร่งมากเดี๋ยวออกมาไม่สวยนี่ชอบเวลาชอบแต่งตัวจริงๆเป็นคู่ที่เจอดราม่าเยอะมากๆเลยนะกว่าจะมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็คือเป็นความสุขที่เราได้แบบว่าคือมันเป็นความสุขออกมาจากใจนะพวกเราก็คือสัมผัสได้อะไรเงี้ยค่ะกว่าจะถึงตรงเนี้ยวันเนี้ยเรามีอะไรแบบว่าอยากบอกอยากพูดอะไรกันไหมคือมันเพราะแฟนคลับรอเยอะมากเหมือนกับเป็นเจอบททดสอบนะว่าเหมือนเวลาเราเจอเรื่องร้ายๆด้วยกันถ้าเราผ่านมาได้มันทำให้เราแบบเข้าใจแล้วก็จับมือกันแน่นมากขึ้นผมว่าแล้วหลังจากนี้มีการเตรียมแผนการใช้ชีวิตต่อไปยังไงคะการใช้ชีวิตร่วมกันไหมก็เจนก็จะแบบว่าต้องพักงานมากขึ้นแบบว่าเรื่อง แบบงานค่ายอะไรแบบนี้ผมก็ต้องช่วยเจนมากขึ้นเพราะว่าต้องดูแลลูกอะไรก็เตรียมยังลูกมีแพ้ท้องแทนเจ้าสาวบ้างไหมโอ้เวลาแบบเขาจะอ้วกขึ้นมาผมก็แบบได้ยินเสียงก็จะอ้วกด้วยใช่ได้ฝากคันยังครับฝากแล้วค่ะตอนนี้อายุคันเท่าไหร่2เดือนกับประมาณ10วันค่ะ9สัปดาห์9สัปดาห์มีหวังไหมว่าเล็งๆไม่อยากเป็นหญิงเป็นชายมีเลยค่ะคุณพ่ออยากได้จริงๆก็ได้หมดแต่ว่าถ้าให้ชอบก็ชอบเด็กผู้ชายเพราะว่าเราแบบอยากสอนลูก
เล่นนู่นเล่นนี่อยากสอนลูกเตะบอลกับเราอะไรชอบหนูก็อยากได้ผู้หญิงว่าอยากแต่งตัวกับลูกชายหนึ่งหญิงหนึ่งไปโอเคครับผมอ่ะเรามาถึงในกระแสตอนนี้ที่รู้สึกว่าจะมีคนพูดถึงเยอะมากๆขออนุญาตถามว่าสำหรับกระแสที่มีคนบอกว่าเราท้องก่อนแต่งนะครับสำหรับคำพูดเนี้ยเราอยากจะอธิบายอยากจะพูดกับทุกๆคนว่าอย่างไรคือมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับผมว่าถ้าเป็นคนเป็นคู่ที่พร้อมเราวางแผนกันยังไงมันแล้วแต่คู่มันคือตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วทุกอย่างแล้วเหมือนเราวางแผนกันไว้ตอนนี้คือเราไม่ได้มองดราม่าเลยจริงๆอันนี้คือเรารู้สึกว่าตั้งแต่เรารู้ว่าเราท้องครอบครัวทั้งสองฝ่ายดีใจและเราสองคนก็คือพร้อมเลี้ยงเราก็เลยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ปัญหานี่คือความสุขที่เขาเข้ามาเติมเต็มหนูว่าเรื่องระยะเวลาไม่สำคัญอยู่ที่ความพร้อมมากกว่าถ้าเราสองคนเลี้ยงเขาให้ดีได้อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีก็แสดงว่าตอนนี้น้องทั้งคู่ก็คือพร้อมใช่ความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญนะครับเหมือนอยากฝากถึงน้องๆเยาวชนนะครับว่าเรื่องท้องก่อนแต่งไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับทุกคนนะครับคือสำคัญเลยคือความพร้อมน้องต้องพร้อมก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่พร้อมอันนี้จะน่าเป็นห่วงใช่ค่ะส่วนเราสองคนตอนนี้ก็คือพร้อมถ้าผู้ชายเราต้องดูว่าตัวเองพร้อมจะแบบรับผิดชอบไหมครับการรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญครับต้องฝากน้องๆด้วยค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะบอกว่ายิวเนี่ยมาคบกับน้องเจนนี่เนี่ยก็จะถูกจับตามองเยอะมากตรงนี้เราปรับตัวยากไหมถึงวันนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือคนดังใช่ไหมครับเราก็ตอนแรกๆก็ปรับตัวไม่ค่อยเก่งแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปตามเหมือนเราเจอบ่อยๆแล้วก็เริ่มชินครับใช่ค่ะแล้วต่อไปก็คือวางแผนสมมติว่าจากให้น้องเป็นให้ลูกอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอยากให้ลูกเป็นแบบไหนเป็นแบบแม่เป็นแบบพ่อหรือเป็นยังไงจริงๆก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าลูกชอบก็อยากให้ลูกเป็นศิลปินยังทำงานเกี่ยวกับวงการเหมือนเราเพราะว่าเรารู้สึกมีความสุขนะคะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าเขาโตมาแล้วเขาชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเราก็พร้อมจะสนับสนุนเต็มที่อะไรก็ได้ค่ะขอแค่เป็นคนดีของสังคมในอนาคตแล้วก็ให้ลูกมีความสุขใช่ค่ะแสดงว่าต่อไปก็อาจจะเห็นผลงานคู่ก่อนจะไปถึงลูกก็ไปคู่นี้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ว่าจะรับการครอบครัวได้ไหมคะมีแน่นอนค่ะ